ช่วงสุดท้ายของเราติดตามความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับมีทั้งเรื่องแบดมินตันที่น่าสนใจมณีพงษ์กับบดินทร์กลับมาจับคู่อีกครั้งแล้วแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลชายด้วยครับติดตามไทยทูเดย์ครับเริ่มจากวอลเลย์บอลก่อนนะครับเจมจิจิรยุรักษาแก้วครับมือตบทีมชาติไทยนำทีมวอลเลย์บอลชายไทยเข้ารายงานตัวเพื่อทำการแข่งขันซึ่งก็มีคิวให้ลงเล่นหลายรายการในปีนี้ครับโค้ชยุ่นมนชัยสุภาพจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมทั้งหมด22คนนำทีมโดยจิรยุรักษาแก้วครับโดยทั้งหมดจะต้องมาเข้ารับการรายงานตัวในวันที่26มกราคม2558ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยในเวลา 13:00 นแล้วก็จะมีการเริ่มฝึกซ้อมกันในช่วงบ่ายๆหน่อยครับ 15:30 โดยทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมจะลงแข่งหลายรายการในปี2015หรือว่าปี2558นี้ครับรายการใหญ่ๆหลักๆก็คือวอลเลย์บอลในกีฬา4เกมครับรวมไปถึงวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียมีทั้งรอบคัดเลือกของวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์โลกด้วยเช่นเดียวกันกับวอลเลย์บอลชายระดับชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอิหร่านครับยังมีเรื่องราวต่อเนื่องกันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนั้นได้นำเจ้าอาร์ตบดินทร์อิสระกลับมาสู่สมาคมเพื่อจะมาจับคู่กับเจ้าเอมณีพงษ์จงจิตที่เคยมีปัญหาไล่ชกกันกลางสนามเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งทั้ง2คนต่างก็บอกว่ายินดีครับที่จะกลับมาจับคู่กันโดยมณีพงษ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการจับคู่กับอาร์ตอย่างไรก็ตามก็ยินดีที่จะกลับมาทำผลงานทั้งร่วมกันอีกครั้งส่วนกรณีที่คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนั้นยังต้องเคลียร์ปัญหากับคุณเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแกนูล่าที่เคยเป็นต้นสังกัดของเจ้าอาร์ตบดินทร์อิสระนั้นที่เหมือนกับทางแกนูล่าเนี่ยโดยคุณเจนปิยทัศน์บอกว่าโดนฉกนักกีฬาก็คือเจ้าอาร์ตมาสู่สมาคมโดยไม่ออกแบบยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ใช่ครับโดยไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการนั้นแต่ว่าทางคุณหญิงปฐมาก็บอกว่าคือมีการติดต่อกันนะครับคุยไลน์กันนะครับแต่ว่าก็ยังแปลกใจว่าทำไมทางแกนูล่าโดยคุณเจนปิยทัศน์ถึงได้แถลง อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมณีพงษ์ก็บอกว่าการจะกลับมาจับคู่กับบดินทร์นั้นสำหรับเขาพร้อมแต่ที่เหลือก็ให้ผู้ใหญ่ไปเคลียร์ปัญหากันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคู่นี้เคยจับคู่กันมาแล้วนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2012ที่อังกฤษแล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับก็เป็นความหวังของทีมแบดมินตันประเภทคู่ของเรานะครับในประเภทชายคู่คือคู่นี้ถ้าจับคู่กันน่าจะเป็นคู่ชายเดี่ยวที่เป็นคู่อันดับหนึ่งของประเทศดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วปัญหาต่างๆจะโดนแก้ไขไปอย่างไรนะครับช่วงนั้นคู่นี้หลังจากมีปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้จับคู่กันมารวมๆเวลาเกือบๆจะ2ปีแล้วเหมือนกันครับจะตัวกระโดนแบนไปปีครึ่งด้วยครับในเรื่องปัญหาดังกล่าวทีนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ในค่ำคืนนี้ครับในช่วง True Sport Today ครับมีฟุตบอลเอลดีวีซีนะครับทอเวนเต้เจอกับเฮอราเคสครับเวลา 1:55 ครับพบกับคุณชิตตะพลได้นะครับ Fox Sports 2ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครับวันที่6นะครับ 7:00 ครับพรุ่งนี้เช้านะครับ Fox Sports Plus HD ครับบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกติครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับแอตแลนต้าครับ 7:30 ครับ NBA TV แล้วก็ยังมีซาคราเมนโต้คิงครับเจอโกลเดนสเตทวอริเออร์ครับ10:30 ครับทาง True Sports HD แล้วก็ True Sports 3ครับกอล์ฟพีเจทัวร์รายการฮูมาน่าชาเลนจ์ครับวันที่2ครับรอบ2 3:00 เป็นต้นไปครับ True Sport 5แล้วก็ True Sport HD ครับติดตาม Facebook รายการเราได้นะครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today โดยตรงได้เลยวันนี้เราส่งท้ายคลิปเวอร์โมชั่นให้ไปดูลีลาความคล่องตัวของมนุษย์แมงมุมไปโชว์ลีลาการเล่นสตรีทฟุตบอลนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์นะครับมีช่วง Sport Today Weekend ให้พบกันในช่วงเที่ยงได้ทั้ง2วันสวัสดีเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ